ครับวันนี้ก็เป็นวันทอดกฐินของวัดขนาบนาคนะครับ16ตุลาคม65ก็วันนี้การเตรียมมันเรียบร้อยใช่ครับท่านเจ้าวัดครับทุกอย่างราบรื่นราบรื่นไปตลอดเมื่อคืนก็มโนรารำวงคนมากันเยอะรำคนมากันเยอะมากเมื่อคืนเยอะครับแล้วก็กลองยาวประยุกต์วันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทอดกฐินก็เป็นการทอดกฐินวันนี้ก็ดูราบรื่นญาติโยมก็มากันเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จ้าอาจจะเป็นข่าวดีได้เงินสร้างโบสถ์ครบก็ได้นี่ครับปีนี้อาจจะเสร็จพิธีขอให้พ่อท่านเทพอวยพรให้กับญาติโยมที่มาทำบุญวันนี้นะครับขอให้ญาติโยมที่มาทอดกฐินในวันนี้ถ้าญาติโยมที่พาพุ่มกฐินมาจะมีพระท่านพินตั้งหน้ารถให้หนึ่งลูกครับนะแล้วก็ขอให้ญาติโยมที่มาในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอสมความปรารถนาทุกประการเทอญขอเจริญพรตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าภาพงานทอดกฐินวัดขนาบนาคนะครับคุณนิมนต์รัตน์จันทศรีใช่ไหมครับครับเป็นอัยการผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นคนกระดับนาคด้วยใช่ไหมครับครับเป็นคนกระดับนาคเป็นคนกระดับนาคเรียนที่โรงเรียนวัดกระดับนาคก็อยู่บวชก็ที่วัดกระดับนาคนะครับเคยบวชที่นี่ด้วยบวชที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็คุณนิมนต์รัตน์นี่ก็คือมาทอดกฐินที่วัดกระดับนาคนี้กี่ปีแล้วก็เป็นเจ้าภาพเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพหลักก็คือ3ปีนะครับ3ปีนะครับก็วัตถุประสงค์หลักในการทอดกฐินปีนี้ก็คือในการบูรณะซ่อมแซมที่กำลังสร้างอยู่นะครับงานหลังเก่านี้นะครับซึ่งก่อสร้างมาประมาณสัก200กว่าปีเกือบ300ปีนะครับก็ทางพุทธบริษัทและก็ทางผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อหนูทิพย์นะครับซึ่งเป็นพระผู้วัดขนาบนาคนะครับก็ร่วมกันทำบุญร่วมกันทำบุญในการต้อนกฐินครั้งนี้และก็สืบเนื่องมาจากปีที่แล้วนะครับก็กับผมก็ได้มาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินในวัดขนาบนาคก็วัตถุประสงค์เช่นเดียวกันก็คือได้รับปรุงวิหารหลังเก่านี้นะครับก็มาปีนี้ด้วยอีกมาปีนี้ด้วยนะครับปีนี้คณะเจ้าภาพนำเงินมาคร่าวๆประมาณเท่าไหร่พอบอกได้ไหมครับก็ประมาณปีนี้ก็คร่าวๆก็ประมาณก็น่าจะประมาณคือพุ่มที่ตอบรับมาก็ที่เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับปีนี้ก็เป็นเจ้าภาพสามัคคีเจ้าภาพร่วมก็ประมาณสักร้อยกว่าพุ่มนะครับก็ร้อยกว่าพุ่มก็ทางคณะกรรมการวัดและก็เจ้าวาดวัดแล้วก็กล่าวว่าจะก่อสร้างให้เสร็จให้เร็วที่สุดก็ประมาณน่าจะไม่เกิน2ปีนะครับก็ใช้ประมาณก็ประมาณน่าจะประมาณ5 ล้านนะครับคิดว่าปีหน้าน่าจะสร้างเสร็จนะน่าจะซ่อมเสร็จใช่ครับครับก็วันนี้ญาติโยมมากันเยอะแล้วก็จากที่เราเห็นนี่รู้สึกยังไงบ้างครับก็มีความรู้สึกปลื้มเพราะว่าคนกระนำหน้าจริงๆก็คือคนที่มีคนที่มีความรู้แล้วก็ไปอยู่ที่อื่นนะครับพอมีงานบุญทุกครั้งไม่ว่าตาเดือนสิบหรือว่างานทอดกฐินก็จะมาร่วมนะครับมาร่วมที่วัดกระนำหน้าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนกระนำหน้าก็จะลึกถึงครับมาเกิดนะครับสุดท้ายแล้วก็ให้คุณนิมนต์รัตน์ช่วยอวยพรให้กับญาติโยมที่มาทำบุญวันนี้หน่อยครับนะครับก็วันนี้นะครับขออานิสงส์บุญบารมีที่ทุกคนที่มาร่วมทอดกฐินครั้งนี้นะครับช่วยดลบันดาลให้ทุกคนที่มาร่วมวันนี้บารมีของท่านหลวงพินแห่งวัดกำนาคดลบันดาลให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับครับตอนนี้อยู่กับกำนันชัยใช่ไหมครับชื่อจริงว่าอะไรครับกำนันวันชัยแท้กว่าครับโอ้วันนี้ก็คือเรามาดูแลงานทอดกฐินด้วยครับแล้วก็มีส่วนในการช่วยเตรียมมาด้วยใช่ไหมครับครับครับแล้วก็นี่ก็คืออยู่กับเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยดูแลการจราจรนี่ครับก็วันนี้เป็นไปด้วยดีนะฝนไม่ตกครับก็ญาติโยมมากันเยอะครับครับมาโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดขนาบนาคนะครับอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชก็วันนี้วันที่16ตุลาคม2565นะครับก็มีงานทอดกฐินที่วัดขนาบนาคนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศงานทอดกฐินของวัดขนาบนาคให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ได้มามีความ
นี่ครับจุดนี้ก็เป็นจุดโรงทานนะครับหรือว่าที่รับประทานอาหารก็คือแจกฟรีครับนี่ครับนี่เป็นเครื่องดื่มนานาแจกไปดูบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นข้าวนะครับลุงศรีพัฒนาโสพลนี่ครับใครจะมาทานข้าวตรงนี้ก็เป็นเมนูผัดเป็ดหมูครับนี่ครับยิ้มหน่อยนี่ครับผัดวุ้นเส้นโอ้คนธรรมดาชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อเล่นชื่อป้าเลยครับป้าเนียนโอเคครับอันนี้ก็เป็นขนมจีนโอ้คุณนี่ครับยิ้มออกกล้องยิ้มนิดนึงออกกล้องนิดทำไอ้เมนูอะไรกระเพาะปลาเนี่ยนี่ครับกระเพาะปลาเดี๋ยวค่อยมากินนี่กล้วยทอดนะไอ้ไก่ทอดนี่ครับนี่ครับน่าทานโอ้ตรงนี้ก็เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะคะถ้วยร้อนๆยิ้มหมองกลองนิดไหนน่าจะจัดได้ค่ะได้ค่ะนี่ๆๆก็ไปแล้วขนมปัดนี่ครับชื่อป้าอะไรนะครับป้าอุไรค่ะอ๋อป้าอุไรค่ะนี่ครับขนมปัดมาที่นี่ร้านตำนี่ของวัดเนี่ยของหลาตำเนี่ยหลาตำของวัดอันนี้มาแจกที่โรงการหมดเลยครับค่ะโรงอันนี้ของวัดเป็นอันนี้สมัยเนี่ยเครื่องดื่มก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับครับบรรยากาศโรงทานวัดขนาบนาคจะคิดศรัทธาเหลืองกระเบืองครับบรรยากาศสีขามข้าอยู่บูรณาวิหารนะครับอำเภอละ25บาทนะครับนะทีนี้ทางนี้นะกระเบืองครับแล้วก็นกไม้ถูกเที่ยงเด็กกันเลยที่5ใช่ป่ะทีนี้นะกระเบืองถูกเที่ยงเพื่อไปบูชาพระจันทร์และท่านผู้เรียนนะครับท่านพี่ตรีนี่ครับร่วมกันเองนะอย่าลืมมากับผมที่วันนี้ฐานโดยจะขอกราบครูปิติคุณนาพ่อติดตูแล้วครับนะจะมีให้นะครับน่าจะกระเจ้าใช่ๆรูปผมนิดนี่ครับก็ผมนิดเปิดหน้าไปเปิดหน้าจับได้อันนี้พุ่มกาแฟเลยใช่มั้ยที่ภาษากับพุ่มหัวน้องพุ่นเออพี่พุ่นเออครูพุ่นเออนะวันนี้ไปมาแต่ของน้องๆใช่รูปผมนิดนะไม่ใช่ง่ายตัวเดียวมาให้ตอนทีว่าทานยืนหน้าผมทิ้นก่อนที่จะยกผมทิ้นอธิษฐานตรงนั้นนะครับนี่ครับมาตั้งนี้เลยนะครับเจ้าจะพออาณาจักรหวาดก็ดีตำบากานก็ดีกับผู้ที่ก่อรวมด้วยช่วยกันไปในทางเดียวครับพุ่มกตินเราไปในทางเดียวกันคือประทุมหลอมประทุมในทางเดียวกันนะครับคือเผาไม่หกพันห้าพันห้านะครับทางที่พวกเราถูกชะโลมมาเมื่อตื่นมาเมื่อไรครับก็จำนวนคุ้มเยอะแล้วครับตอนนี้ครับ
เฮียเพียเราอยู่ในศาสนาพุทธไม่ใช่เปล่ากับนะวัดจะดีพระเจ้าบานช่วยวัดจะช่วยพระเจ้าบานตานาครับไอ้คำนี้จะอยู่ตลอดจะอยู่เสมอนะพี่น้องที่เคารพกับตังผมดิ้นแล้วกระถานไปรับประทานอาหารนะครับรับประทานอาหารแล้วก็คอยมาที่ผมดิ้นถ้าว่าไม่มั่นใจตรงนี้ก็ไอ้อปปรดูแลได้ครับไปได้ใกล้ยังไม่ดีไปเลยตับตายกุ้นนี่ครับบรรยากาศทอดกฐินพี่น้องที่เคารพพรุ่งนี้พดกร้อนมาฝากวันนี้นางคิดกิจจากยูทูบนางแรกกับนาการสร้างบุญสร้างบุญอยู่ที่ใจเล่าป้าไปหนุกตุกชะตาดีสักเอิญซึ่งเรามีสิ่งตั้งที่เมื่อเราตายสักเอิญต้องรักษาหรือว่าหรือไม่น่าจะรักไว้มีหาก็เป็นจุดใจว่าคนตายมาอย่างนี้แม่หุ่นไม่กลัวตายเป็นเพื่อให้พออยู่ดีไม่มีการเด็กดีเพราะว่าดีต่อสร้างของกระดาษนี้ผมก่อนขับรถขึ้นมาเนี่ยต่อไปบ้างไปผ่านได้ตะบงพี่น้องนะครับพี่น้องก็ต้องต้องขึ้นกันนะก็บอกว่ารวมดีรวมต้องรวมพ่อรวมน้าอันนั้นครับพี่น้องที่เราติดต่อไปที่จะไปทำงานเดี๋ยวใช่ป่ะจะพาพี่อ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงอยากตุนวัดนี่ครับบรรยากาศโรงทานวัดขนาบหน้าคนเริ่มเยอะแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับพัฒนาหมากเรื่องจะติดแก้วกับนะ
ไม่อยู่ที่เกลหรือไม่หรือผมต้องตั้งผิดโควิดนะจากนั้นแล้วก็เดินมาเรื่อยๆครับมาจุ่มเอามุ่นครับพอสันพินสันนี้กับนะนะมาถึงมุ่นนกถึงนี้ครับโดยแรงคัดท่าโดยกำลังใจก็บ่มีพี่น้องนะครับนะนะเพิ่มข้าววายข้ามปีมันเนื้อปุ๊บกระตุ้งนะครับพวกนี้เลยไปบ้างต่อไปก็ว่ายเลยวันนี้จะมาผมเลิกไปช่วยนะช่วยแล้วช่วยอยู่แล้วมาแรงเว้ยพ่อครับเว้ยพ่อมาก่อนที่ทางนายผมเต้นแนวไปกับประธานอาหารนะครับนะผมจะอ่านทุกมนต์กับประธานพินไม้พี่น้องได้ควังกันสักนิดบางคนก็ไม่ได้ควังทีบางคนก็ไม่รู้นะครับสร้างเสร็จนายเลือดเสื่อมเหลือหัวหมายเองแต่สร้างเป็นมนต์นกตายไม่อัศจรรย์พระแดงว่าพระครูพิยะวันนาพอและกรรมการในวัดนี้มีหน้าที่บรรยากาศมาเตตาถ้ามาพี่มีวัดนั้นพาเพียงมันนักกว่าเลยตายเข้ามาในมนกโพสารพินหรือใจดีนักเป็นสิ่งเห็นไหมครับตาหน้าทุกทุกร้านผิวด้วยคุยกันข้างไม่พบบาดหูหัวบาดเนื้อตาเรื่องในรักทำรักขึ้นมาทุกที่ว่าราตรีมีความทุกข์คุณเอ้ยเอาพิจารณาการจากหลายกันไปอย่างที่มีตาเด็กอื่นท่านเด็กอะไรนะครับนะเนี่ยคนพบเราอีกปักก็ยามก็อยู่ที่หน้าอยู่หน้าหลังหน้าหลังก้องเราในไล่ที่ไล่ยามเป็นการเกิดอยู่หน้านี่ครับจุดทูบวัดที่เราวัดที่คุณพ่อช่วยรวมก้องใช่ใหญ่ใหญ่เหมือนใต้ฟ้าพิษทำแมสเลยด้วยโอเคครับบรรยากาศนี่ครับผมก็ทยอยมาเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ก็กรอนมนต์ดบพ่อท่านพิงพุ่มกระถินสวยๆครับพี่ครับถ่ายถ่ายถ่ายท่านหน่อยครับเรียบร้อยครับใครจะบริจาค
ู่ข้างตนฐานจะทำบุญต่างพิจารณาด้วยจุดหน้าพอทานปิ่นก็ได้นะเปล่ามาอย่างเดียวคือทำบุญพัฒนาวัดนะรวมบุญรวมกุศลนั่นเองไม่จำเป็นถึงไหนก็แล้วแต่กับแต่ความเหมาะสมพี่น้องที่การรบมาตั้งผมทิ้งแล้วนะครับนะไปที่โรงทานนะอาหารบ้านเราก็เตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วถ้าเราไม่ช่วยกันรับประทานอาหารนี่นะเออนี่นะข้าวเราเชื่อเด้นี่แกว่าโรงทานอยู่ตรงไหนโอ้โตที่โตที่พวกกันแรงคนไหนจะคอยจะแรงหรือมันแรงเงินกินข้าวแรงเงินจวนเพราะมันกินแล้วไปโรงทานกับนะเราไปเลยครับเดี๋ยวอาหารว่านข้าวเดี๋ยวต้มเกลือเดี๋ยวน้ำว่านอะไรก็แล้วแต่ครับคาดแต่ว่าผมก็วิ่งคิดตายครับตรงนี้ลูกทานแหน่คนช่วยได้กันได้ดูการไปตั้งมาลูกทานตรงนี้ได้ก็ไม่เป็นมาเอาหลับน้ำไม่พื้นไปทานไปได้มือเราจะพอมือใต้หลุมนี้ก็ผีเทศตะกุนนี้นะตั้งผมแล้วก็เดินไปนะกับน้ำไปที่โรงทานโอ้โหผมช่วยเลือกเกินกับมาลากไล่เลือกเกินนะวัดกระนาบหนักทิศกระนาบหนักลูกล้านกระนาบหนักไปตะพานไปเส้นไกลโดยจะพองนามในร่างผมทิ้นตรงนี้กับมีครับไปโรงทานกินข้าวแล้วก็รู้สึกว่าสองมันนั้นแล้วก็เอ็ดกันที่โรงทานกับมีอยู่ช่องทางออกที่ออกนะวะแล้วก็จากนั้นแล้วก็ตามติดตายตรงนี้กับมีครับนะตามติดตายตรงนี้กับมีครับถ้าไปสู่ท่าตายคนเรื่องคนไหนได้ตรงนั้นเลยนะถ้าพองนามอยู่ตรงนี้คิดเขาบอกว่าถึงนั้นแหละนะได้ครับนะการที่บอกก็เป็นบุญดังทึ่งราครับนะเป็นบุญกุศลอย่างนึงปลื้มฉาในความสักนิดนึงครับนะการสร้างบุญอยู่ที่ใจเราป้าไปในทุกทีสร้างบุญเลยไปในทุกทีแล้วครับนะทรัพย์อื่นซึ่งเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามาหลักเอาไปมีมาเป็นตุกใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวตายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองนะครับนะครับนี่เป็นบทกลอนที่ผมได้มาเล็กๆหน่อยๆก็บอกว่าคุณมีที่นี่มีอะไรนี่คือตำแหน่งโคตรงามโคตรงามกับนั้นคนมีธรรมอยู่อย่างไรก็สาคนมีดีอยู่กับใครก็มีราคานะคนมีขาอยู่ที่ไหนก็จะเลิศนะครับนะนี่ผมได้มาเรื่อยๆไอ้โน้กลอกยาวกำลังโฮมอยู่วงอัพเดี๋ยวน่าจะมารำระนี้มั้งได้นะถ้าจะได้ก็จะมงกันเนาะนะปีนี้คันที่นี้ก็ยังนิดแต่ว่ามันกันลุกไปยังนะครับปีหน้าอาจจะจ่ายมีอาจนอนกับนะปีนี้อาจจะไม่ไกลสะดวกเอาไรแต่นี่กับนะตามที่ฐานคือฐานพระธาตุนี่แหละจะทำให้วิหารเราสร้างเล็กผู้หลวงไปโดยดีก่อนร่างกายทุกเส้นแล้วกันเล่ากับโดยจะทำแบบปฏิมาหังเลยกระพื้นพักไปเรื่อยกับนะบางเพลงบางอย่างนี่ต้องคับเป็นบทกลอนมันฟังแล้วไปร้องกันนะปกปีปกหนองแล้วพวกผู้
พี่พี่เดี๋ยวถ่ายป๊าตื้อถือภูมิเดียวหน้ามันหมุนดบด้วยอันนี้ฮะโอเคครับนี่ครับขอจุดนี้จุดทูบบูชาครับพุ่มกระถิ่นยาวมาถึงจุดนี้ครับอันนะพี่น้องการรับใจยิ้มเที่ยงมาอยู่กันต้องไม่เบื่อผมป้ามาเรื่อยๆ
แล้วมาพี่ลุงต้านนะร้องยาวครับรับไหว้ประธานลูกพิงพี่น้องครับเชิญครับ
็ครูนะครับรับถวายพระอาจารย์ประธานลูกพิมพ์นะครับมีลูกหลานล่าทิศยาโนซิตนะครับแต่มาบุญทำบุญมาห้าบุญเลยครับหนึ่งปีมีครั้งพอทิศนะครับมันจะมีพอทานปักคุ้มครองนะครับลูกหลานที่ต่อคุณคุณชาคุณยุ้ยไปวันครับตอนนี้คนเยอะก็เป็นบรรยากาศแถวโรงทานนะครับก็คนเยอะเยอะมากครับตอนนีคนคึกคักครับตอนนีก้นขอบก้นไอโฟนกับไปพื้นเดี๋ยวจะลงไปแม่กันนะ
ผมแล่นในกูเกิลแล่นคนนี้มันหยอกเล่นกับหยอกเล่นก่อนตรงนี้นะแต่ถ้ามาแต่การออกมันกับถ้าผมมาก็เลยลุกนั่นเลือกเกินลุกนั่นเลือกเกินกับหนังต้องผมนะจานจะให้นะรูปประธานพินเพื่อไปดูจ้าแล้วก็แต่งหน้าหน่อยเรื่องตามนี้ช่วงๆกันแล้วแต่แล้วก็บอกว่าวันนี้มีมาก็มีห้ากาวนะเกี่ยวกับเนื้อห้ากาวโอ้โหนี่ถึงใจกับเราพระเจ้าก็ติดตื้อใหม่นู้นทำไมตองกระดาษคนอื่นเฮ้ยกลับต้องมาแล้วก็ไล่ผมเลือกเกินอ่านจนนกเพลินคนเที่ยงกระไรหนุ่ยด้วยคนอ่านก็ขอแห้งทีเดียวเฮ้ยกลับนั้นก็มาดูมูทานานี่นี่อยู่ก็แห้งนะกลับนั้นหวัดปึงบานบานถึงหวัดปีน้องช่วยกันจับตาช่วยกันอนุโมทนาคนละเล็กคนละน้อยแล้วมันค่อยค่อยเพิ่มขึ้นต้องมาตั้งเป็นแบบไฟแต่ละครั้งเรามาหวัดกันนักนักวันนี้ผู้ซึ่งเล่มปีเป็นรักนักด้วยบารมีก็พอทานนู่ปินทานนู่จอมทิ้งกันนักนักที่เคยบูชาคนนี้นางปลาใสที่พระท่าพุ่มนะครับนะพุ่มมันคือการอาจารย์อาจารย์เสี้ยนแล้วคิดอยู่ซัมเมอร์ว่าทำอย่างไรให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยที่ว่าบางทีเมื่อก่อนนี่ก็ไม่ใครของตื้อไม่แต่ว่าตั้งหลุมเพื่อนนี่ไม่ตัดไม่ได้นะครับเลยก็คิดว่าเราตรงนี้อาจจะช่วยวัดได้เล็กๆน้อยๆตามกำลังก็พึ่งป่าใช่นะพูดกับชวนอะไรก็แล้วแต่ครับก็ปีนี้มาแล้วมาตึ้งพบกูพบเครื่องไม่ไก่ล้อแต่พอก็พอช่วยได้นะครับคืออดีตที่ผมก็หลักจากการครูเลยก็คือเป็นลูกของการนับนะพ่อแม่ถึงพ่อแม่ถึงยังนะครับผู้ตายหายไปร้ายบรรเทาครับก็อาจจะขุดนามัดกันแล้วแต่ผมไม่แต่ลูกผู้เต้นนะบางคนไม่รู้จักครับครับวันนี้ก็ต้องลงนานและยังวนปิยาลงI'm a boy.
คนเธอเขาชื่อคุราเขามีทรงลักษณะเอี้ยนดังตองน้ำตาบุราราชองตั้งนาแหล่ไม่มาแสแล้วแม่นิสัยอุปงในยอดใดหรือมีรักใหม่ก็ซ้อนให้เฉยชมเสียงชีจำละขยับลำนั่งชายพากันอะไรรักเริ่มต้นปล่อยปล่อยปล่อยรักปล่อยน้ำลงมีตัวรักลงระดมบุรารักไม่สุดทนกันนอนคงแล้วทำไมเราไม่บอกให้หยุดแล้วทำไมเราไม่บอกรอให้มีมาคนสวยคนดีเจ้านั้นทำดีแล้วเลยไม่มาคนที่กระเป๋าช่วยกูนาเขามีตัวบรรดาลงมาดักดอกหน้าป่าลักลาร์ทองตั้งตาเน่ไม่มาแสดงอีกแต่เดียวคงตั้งใจรอได้ถึงมีรักใหม่ก็ต้องเชิญชมเสียงที่ทำลายลำลำลำยิ่งใช้พากันอะไรเราเริ่มต้นI'm gonna make it right.
ันปกตึกตัดกับเรื่องไรมาเห็นและคุณเห็นมาให้เราเป็นมามาใจเราชวนให้ลุกลุกมาดูมาดูThank you.
นี้เพื่อผมพี่น้องครับเราจะทำงานแห่พี่น้องน่ารักน้องบุญทั้งนั้นเลยพี่น้องเออหน้าฟ้าอยู่หน้าตำเจ้ามาผมทิ้งอยู่หน้ากองเจ้านะครับเราแห่ผมนะครับเราจะทอดรับไฟในแดนทองเครื่องปั้นพี่น้องครับเราให้รบหนอครับสักผู้เดียวอาเจียภูมิกะทิตุลุภูมินะครับผู้รบรบนาไฟอุ้ยจะขับวนและช่วยห้ามเครื่องอัตบริงข้างเครื่องบริวารทำร้ายนะครับพาบัตรกะทินะครับอีกทั้งไหววันข้ามมาวันนี้นะครับจะขับสักผู้ครับจะทองเครื่องปั้นขอเราจะรับรบหนอพี่น้องครับเริ่มกันเรื่อยๆครับรบภูมินะครับนะครับจะรู้นะครับทางฟ้าเลนเน่ทางฟ้าดูทุกคนนะครับอยู่ในห้องยาวและผมทิ้งการนั่งเราเทพผมจะมาดองน้ำทุกการสักที่สุดการกับคุณจะพูดกับทุกคนเยอะกับจะติดเกลือนะนี่ครับพุ่มกระถิ่นเยอะมากครับสวยงามWoo!
Thank you.
ขนาดมากปีนี้เนื่องจากซ่อมพระวิหารนะครับเลยมาแห่ที่ถนนครับเดินไกลหน่อยครับWe'll be right back.
ไว้บอกนะลูกพี่พี่น้องครับไอ้เจ้าไอ้เจ้าไว้ผมกับพี่ด้วยนะครับนะOh,
แขวนไหวใจตอบไหนกันน้องรัวตูมตัวมาจะเด็ดทีเดียวเสียทั้งคู่รวนคิดดูอยู่ไม่นานพอดอกต้นแย้มสังหารดอกแม่ต้องพงเอกโหยที่หน้ารวยรวยหน้าชาต้องลาแล้วต้องบ่ชงอ่ะมาครองและกำประดับแล้วจำเรือน้อยไปมาฟังไม่ยอมนั่งหลังที่หวังทางตูมังมาอยากเอามาเลยแค่ทุนหัวเพราะเราไม่หัวเรา